พี่น้องครับผมเข้าใจว่าเอ้ยบางทีเรื่องอิสราเอลมันก็ลึกซึ้งสำหรับพวกเราแล้วก็ผมอยากรู้ว่าพระเจ้ามันเรื่องอิสราเอลกับต่างชาติเนี่ยสำคัญแค่ไหนพี่น้องครับการที่เราจะเสีย 3,500 แล้วเราไปสัมมนานี่มันมีความหมายสำหรับเรามากเลยก็อธิษฐานแล้วก็ขอเรียบเรียงเรื่องความสำคัญอย่างรวดเร็วให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับพี่น้องเรามาดูกันนะครับความผูกพันของการเป็นหนึ่งเดียวกันของอิสราเอลและต่างชาติมันสำคัญยังไงพี่น้องตอนที่อิสราเอลจะยกออกจากแผ่นดินอียิปต์นะครับพระเจ้าบอกว่าชนชาติอิสราเอลยกออกจากเมืองราเมเสสนะครับมีฝูงชนต่างชาติเป็นจำนวนมากติดตามไปแล้วในเลวีนิติในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าสั่งอิสราเอลว่าเจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองและในเฉลยธรรมบัญญัตินะครับพระเจ้าสั่งอิสราเอลอย่างนี้ครับว่าพระเจ้าเนี่ยทรงรักคนต่างด้าวและท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านคืออิสราเอลจงมีความรักต่อคนต่างด้าวด้วยนี่คือคำสั่งของพระเจ้านะครับความบาปผิดของอิสราเอลนะครับและการที่พระเจ้าเริ่มให้โอกาสคนต่างชาติได้มารับมรดกร่วมกับอิสราเอลในเฉลยธรรมบัญญัตินะครับบอกว่าเขาอิสราเอลทำให้เราคือพระเจ้านะครับอิจฉาด้วยสิ่งที่ไม่ใช่พระอิสราเอลไปบูชาพระอื่นนะครับเขาได้ยั่วเย้าเราด้วยรูปเคารพดังนั้นเราจึงทำให้เขาอิจฉาผู้ที่ไม่ใช่ชนชาติคือตอนนี้พระเจ้าเริ่มให้โอกาสคนต่างชาติแล้วนะครับและจะยั่วโทสะเขาด้วยประชาชาติและในอิสยาห์พระเจ้าให้ไปเผยพระวจนะกับอิสราเอลนะครับว่าไปเถอะไปกล่าวแก่ชนชาตินี้คืออิสราเอลบอกว่าฟังแล้วฟังเล่าแต่อย่าเข้าใจดูแล้วดูเล่าแต่อย่ามองเห็นเขาจะมึนงงให้หูของเขาทั้งหลายหนักและปิดตาของเขาทั้งหลายเสียและต่อมานะครับดูคำนี้นะครับจงกระทำให้คืออิสราเอลนะฮะให้งงงวยและอยู่ในสภาพงวยงงตาบอดและเป็นคนตาบอดงงงวยไม่พอเอางวยงงเข้าไปเองนะฮะงงกันเข้าไปใหญ่เลยและมึนเมาแต่ไม่ใช่ด้วยเหล้าองุ่นไม่ใช่ด้วยกินเหล้าองุ่นนะฮะแต่พระเจ้าจะพูดยังไงเขาก็จะงงนะครับและอิสยาห์44:18ตอนนี้นะครับอิสราเอลจะไม่รู้หรือเขาทั้งหลายไม่เข้าใจตาของเขาถูกปิดเขาจึงไม่เห็นอะไรและอิสยาห์65:1มาถึงต่างชาติแล้วนะครับเราพร้อมที่จะให้ผู้ที่ไม่ได้ขอพบเราคือพวกเรานะฮะต่างชาติหาเราได้เราพร้อมที่จะให้ผู้ที่ไม่แสวงหาเราต่างชาติก็คือพบพระเจ้าได้พระเจ้าจะบอกเราอยู่ที่นี่ต่อประชาชาติที่ไม่ออกนามของเรานี่คือพระเจ้าเริ่มมาที่ต่างชาติแล้วนะเรามาดูนะครับแล้วลำดับพงพันธุ์ของพระเยซูเกี่ยวอะไรกับเรื่องต่างชาติและอิสราเอลในยุคของอับราฮัมพระเจ้าบอกอับราฮัมไว้ว่าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้รับพระพรเพราะเจ้าและหลังจากนั้นพระเจ้าบอกโมเสสอย่างนี้ครับเราจะโปรดให้บังเกิดผู้เผยพระชนะอย่างเจ้าในหมู่พวกพี่น้องของเขาเราจะใส่ถ้อยคำของเราในปากของเขาและเขาจะกล่าวบรรดาสิ่งที่เราบัญชาไว้แก่ประชาชนทั้งหลายนี่คือพระเจ้าบอกจะมีพระเมสสิยามาเกิดนะครับแล้วมาถึงในช่วงอิสยาห์นะครับบอกว่าพระเมสสิยาพระเจ้าเริ่มเปิดเผยว่าจะมาจากเผ่ายูดาจะมีหน่อนะครับแตกออกมาจากตอแห่งเจสซีเจสซีคือพ่อของดาวิดนะครับเขามาจากเผ่ายูดาและในฮิบรูบทที่7:14บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นได้ทรงสืบเชื้อสายมาจากเผ่ายูดาและตอนมาถึงยูดามาถึงเป็นบรรพบุรุษของดาวิดดูตอนที่พระเจ้าสำแดงกับดาวิดนะครับพูดในเยเรมีบทที่23:5เมื่อเราจะให้กิ่งชอบธรรมงอกออกมาสำหรับดาวิดผู้ที่จะทรงเป็นกษัตริย์และทรงครองราชย์อย่างสุขุมรอบครอบและจะทรงทำให้ความยุติธรรมและความชอบธรรมมาสู่แผ่นดินนั้นตอนนี้พระเจ้าบอกกับดาวิดไว้เรามาดูครับลำดับพงพันธุ์ของพระเยซูวงศ์วานดาวิดเผ่ายูดาเชื้อสายอับราฮัมมันเกี่ยวอะไรกับอิสราเอลและต่างชาติมาทำมัทธิวนะครับบอกว่ายาโคบมีบุตรชื่อโยเซฟนะฮะซึ่งเป็นสามีของนางมารีแต่ลูกานะครับเขียนว่าฝ่ายพระเยซูตอนอายุ30นะครับเริ่มพระราชกิจตามความคาดหมายคนทั้งหลายเข้าใจว่าโยเซฟเป็นบุตรของเฮลีอ้าวคนละพ่อเหรอพี่น้องตกลงใครเป็นพ่อของโยเซฟกันแน่แล้วเพราะอะไรพระคัมภีร์ถึงบันทึกลำดับพงศ์พันธุ์พระเยซูคริสต์ไม่เหมือนกันพี่น้องพระคัมภีร์ไม่เคยผิดพลาดนะครับแต่ทุกคนสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมอิสอัคและยาโคบพี่น้องลำดับพงศ์พันธุ์ที่มัทธิวเขียนเนี่ยมัทธิวเป็นชาวยิวเขียนให้ยิวอ่านมัทธิวเป็นคนยิวจะไล่จากอับราฮัมลงมาถึงโยเซฟความเข้มข้นของชาวยิวคือจะเขียนอะไรที่เป๊ะๆมากคนนี้ต้องเป็นลูกของคนนี้ดังนั้นจึงคาดการได้ว่ายาโคบเนี่ยเป็นพ่อที่แท้จริงของโยเซฟแน่นอนเพราะชาวฮิบรูจะเขียนแต่ลูกานะครับจะเขียนให้คนต่างชาติอ่านในพระธรรมมัทธิวมาระโกลูกายอห์นลูกาเป็นต่างชาติคนเดียวนะฮะที่ได้เขียนพระธรรม4เล่มนี้
ลูกาเขียนว่าตามความคาดหมายของคนทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นบุตรโยเซฟคือพระเยซูอ่ะเข้าใจว่าเป็นบุตรโยเซฟซึ่งเป็นบุตรเฮลีแล้วคราวเนี้ยผมไปศึกษาเพิ่มเติมพี่น้องลองไปหาพระคัมภีร์เวอร์ชั่น AMP นะฮะจะเป็นเวอร์ชั่นอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่าโยเซฟเนี่ยเป็นลูกของเอลีแล้วเขาจะวงเล็บไว้ว่าโดยการแต่งงานแสดงว่าอะไรครับเรามาดูว่าเฮลีน่าจะเป็นพ่อของนางมารีและรับโยเซฟมาเป็นลูกบุญธรรมเพราะกฎมันว่าอย่างนี้ครับในกันดารวิถีบทที่27ข้อ138ตอนนี้เกิดขึ้นกับตระกูลของมนัสเสปรากฏว่ามนัสเสไม่มีผู้ชายเลยสักคนมีแต่ผู้หญิงแล้วเขาถามว่าเนี่ยบิดาเขาเสียชีวิตแล้วไม่มีลูกชายแล้วจะทำยังไงในกันดารวิถี36ข้อ6ถึง8บอกว่าเกี่ยวกับบุตรหญิงนะครับจงให้เธอแต่งงานกับใครก็ได้ที่เธอพอใจแต่ต้องแต่งงานกับคนในเผ่าของเธอเท่านั้นแล้วตรงนี้นะครับก็สืบต่อมาว่าโยเซฟไล่ขึ้นไปเนี่ยมาจากนาธานซึ่งเป็นลูกของดาวิดเป็นเผ่ายูดาห์เหมือนกันแล้วโยเซฟไล่จากยาโคบขึ้นไปเป็นซาโลมอนเป็นเผ่าดาวิดเหมือนกันจึงเข้าใจว่าเฮลีรับโยเซฟเป็นลูกบุญธรรมทำไมพระคัมภีร์ถึงลึกซึ้งขนาดนี้เพราะว่าอย่าลืมนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาปฏิสนธิของในนางมารีโดยไม่ได้เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กับโยเซฟดังนั้นเวลาที่คนอาจจะบอกว่าเอ้ยแล้วนับตามเชื้อสายของโยเซฟได้ยังไงต้องนับตามมารีสิแต่ไม่ว่าจะนับตามเชื้อสายของมารีก็ไปจบที่นาธานนับจากเชื้อสายของโยเซฟจริงก็ไปจบที่ซาโลมอนซึ่งเป็นลูกของดาวิดเหมือนกันเพราะเมื่อกี้บอกว่าพระเมสสิยาจะมาจากวงวานของดาวิดแล้ว2คนนี้ซาโลมอนกับนาธานก็เป็นลูกของบัตเชบาแล้วชาวต่างชาติมียังไงต่อไปเลยนะครับในวงวานของพระเยซูทั้งหมดนะครับในขณะที่แมทธิวเป็นชาวยิวเขียนชาวยิวจะให้เกียรติผู้ชายมากสังเกตลูกาจะไม่ใส่ชื่อผู้หญิงแต่หน้าแปลกว่าทำไมแมทธิวถึงใส่ผู้หญิงถึง4คนเข้าไปในลำดับพงพระเยซูยูดาห์นะครับยูดาห์บรรพบุรุษของดาวิดยูดาห์เผ่ายูดาห์นะครับแต่งงานกับผู้หญิงที่ชื่อทามาเป็นชาวคานาอันสันโมนนะครับแต่งงานกับลาหับเป็นคนเยริโคโบอาแต่งงานกับลูธนะครับเป็นคนโมอับดาวิดแต่งงานกับบัตเชบาบัตเชบาเป็นยิวแต่ไปแต่งงานกับคนฮิตไทนะครับชื่ออูรีอาสี่คนนี้สำคัญยังไงทามานี่นะครับเป็นคนคานาอันแต่ทามานี่เป็นลูกสะใภ้ของยูดาแต่ยูดากำลังทำอะไรบางอย่างที่ทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยแล้วทามานี่เสียสละตัวเองนะครับเพื่อทำให้ยูดาวงตระกูลของยูดาสืบต่อไปสุดท้ายยูดาชมเลยนะครับว่าผู้หญิงคนนี้ชอบทำยิ่งกว่าเราต่อมานางราหับคนเยริโคเป็นโสเภณีนะครับที่ช่วยสปายนะครับคนสอดแนมของอิสราเอลที่จะเข้าไปยึดดินแดนเยริโคเพราะเขามีใจเมตตานะครับต่ออิสราเอลเขาก็ได้รับความเมตตาต่ออิสราเอลส่วนนางรูธคนโมอับนะครับเป็นลูกสะใภ้ของนาโอมีนะครับแล้วนาโอมีนะสามีเสียลูกสองคนก็เสียและสุดท้ายแต่สิ่งที่รูธนะครับบอกว่าแม่จะอยู่ที่ไหนฉันจะอยู่ที่นั่นด้วยญาติของแม่จะเป็นญาติของฉันพระเจ้าของแม่จะเป็นพระเจ้าของฉันแม่ตายที่ไหนฉันจะตายที่นั่นจะขอให้ฝังไว้ที่นั่นด้วยกันรูธตั้งใจจะไปกับนาโอมีจริงๆคือไปกับอิสราเอลและสุดท้ายนะครับบัตเชบานะครับแม้ชีวิตของเธอนะครับจะโดนดาวิดนะฮะวางแผนที่จะล่วงประเวณีกับเธอนะครับแล้วก็สามีเสียแต่สุดท้ายพระเจ้ารื้อฟื้นชีวิตของเธอให้เป็นเหมือนกับมเหสีองค์หนึ่งของดาวิดนะครับและเป็นแม่ของซาโลมอนและก็นาธานนะครับเรามาดูแล้วคนต่างชาตินะครับมีส่วนยังไงกับอิสราเอลจาก4คนนี้ทามาเป็นตัวแทนคนต่างชาติที่ทำให้อิสราเอลคืนสู่ความชอบธรรมแล้วพระเจ้าบอกไว้ว่าพระเจ้าจะเรียกต่างชาติให้เป็นยามไม่ระงับเสียงเลยอธิษฐานคอยเตือนความจำของพระยาเวไม่หยุดพักจนกว่าพระองค์ทำให้เยรูซาเล็มเป็นที่สรรเสริญเราต้องนำอิสราเอลกลับสู่ความชอบธรรมของพระเจ้านะครับลาหับคนต่างชาติที่ช่วยเหลืออิสราเอลช่วยให้อิสราเอลกลับบ้านสู่แห่งดินแดนพันธสัญญาในอิสยาห์49ข้อ22บอกว่าดูเถิดเราจะยกมือกวักบรรดาประชาชาติและยกสัญญาณของเราต่อชนชาติทั้งหลายเขาจะอุ้มบุตรตาบุตรบรรดาบุตรชายของเจ้ามาบุตรหญิงของเจ้านั้นใส่บ่าแบกมาคือเราต้องช่วยอิสราเอลนะครับและรู้นะครับต่างชาติยำเกรงพระเจ้าและยิงเกรงข้างไม่ทอดทิ้งอิสราเอลเราดูนะครับพระองค์จะตั้งอิสราเอลนะฮะไว้ในแผ่นดินของเขาคนต่างด้าวจะสมทบกับเขาและติดพันอยู่กับเชื้อสายของยาโคบแล้ววันนี้พวกเราผูกพันกับอิสราเอลกันขนาดไหนดูนะครับบัตเชบา
เป็นคนต่างชาติที่รวมเป็นกายเดียวกับอิสราเอลเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นภรรยาของดาวิดแล้วพระเจ้าบอกในแมทธิวบทที่19ข้อ5บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าบุรุษและบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาเขาทั้งสองเป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นสองอีกต่อไปแล้วก็ไม่มีอะไรมาแยกกันได้แล้วเรามาดูคำสอนของพระเยซูนะครับพี่น้องพระเยซูพูดว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีแกะของเราจะรู้จักเราแล้วแกะอื่นซึ่งไม่ได้เป็นของคอกนี้เราก็มีอยู่แกะเหล่านั้นเราจะพามาด้วยและแกะเหล่านั้นจะฟังเสียงเราและจะรวมเป็นฝูงเดียวมีผู้เลี้ยงเดียวแล้วในเวอร์ชันอธิบายเวอร์ชัน AMP นะครับเขาดอกจันตรงนี้ไหมครับ Become one flock with one shepherd แล้วคำขยายของเขาคือ The Jews and Gentiles into one body of believer was a difficult concept to acceptFor many in the early church เขาบอกคอนเซปต์นี้เป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับคริสตจักรยุคแรกที่จะเข้าใจพี่น้องมันเข้าใจยากแล้วคริสตจักรทุกวันนี้เราได้รับการเปิดเผยเพราะมันล้ำลึกพระเจ้าบอกว่าการรวมเป็นหนึ่งกับอิสราเอลเพื่อรับมรดกร่วมกับพระสัญญาของพระเจ้าเป็นยังไงพี่น้องเคยรู้จักซักเคียสไหมครับซักเคียสมีคำพูดหนึ่งที่พระเยซูบอกกับซักเคียสว่าบัดนี้ความรอดมาถึงครอบครัวนี้แล้วเพราะว่าเขาเป็นลูกหลานของอับราฮัมแล้วถามว่าเราไม่ใช่ลูกอับราฮัมแล้วเราพระเจ้าจะอวยพรเราไหมพอพระเยซูมาพระองค์พูดประโยคนี้ครับกาลาเทีย3ข้อ6บอกว่าฉะนั้นคนที่เชื่อนั่นแหละเป็นบุตรของอับราฮัมพระคัมภีร์นั้นรู้ล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อพระเจ้าวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับเพื่อให้ความรอดมาถึงพวกเราจึงได้ประกาศแก่อับราฮัมว่าชนชาติทั้งหลายจะได้รับพระพรพระเจ้าเหตุฉะนั้นคนที่เชื่อจึงได้รับพรร่วมกับอับราฮัมและในโรมบทที่8ข้อ14บอกว่าเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้านำผู้ใดผู้นั้นเป็นบุตรพระเจ้าท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าเราทั้งหลายลองเรียกอับบาคือพระบิดาถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทเป็นทายาทร่วมกับพระเจ้าเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เราด้วยความเชื่อเราเชื่อมกับพระเยซูคริสต์แล้วเราคือลูกหลานอับราฮัมในฝ่ายวิญญาณพี่น้องนี่คือความล้ำลึกและสุดท้ายแล้วนะครับความล้ำลึกถูกปิดซ่อนปิดซ่อนยังไงตั้งแต่อดีตนะครับและปัจจุบันนี้นะครับพระเจ้ากำลังจะเปิดเผยพระเจ้าบอกดูพันธกิจของเปาโลที่มีต่อคนต่างชาตินะครับเปาโลบอกว่าความล้ำลึกของพระคริสต์ซึ่งในสมัยก่อนพระองค์ไม่ได้โปรดสำแดงสมัยก่อนนะฮะผมก็ไม่เคยเข้าใจเรื่องอะไรครับคือคนต่างชาติเป็นผู้รับมรดกร่วมกันและเป็นอวัยวะของกายเดียวกันเป็นกายเดียวกันกับใครครับเราต้องเป็นกายเดียวกันกับอิสราเอลมีส่วนได้รับคำสัญญาในพระเยซูคริสต์โดยข่าวประเสริฐทำให้คนทั้งปวงเห็นแผนงานความล้ำลึกตั้งแต่เริ่มสร้างโลกที่ทรงปิดบังไว้สังเกตนะคำพูดของพระเยซูเวลามาพระองค์บอกว่าพระองค์มาหาอิสราเอลก่อนเหมือนต่างชาติจะไม่มีหวังแต่นี่คือความล้ำลึกครับพระเจ้าไม่ประสงค์ให้เทพผู้ครองสักดีเทพรู้เรื่องเลยแต่เมื่อพระองค์เป็นขึ้นมนุษย์รับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเปิดเผยทูตสวรรค์แม้ซาตานเองก็อึ้งว่าไม่คิดว่าพระเจ้าปรารถนาให้ช่วยคนทั้งโลกเลยพี่น้องนี่คือความล้ำลึกเพื่อทูตสวรรค์นะฮะจะรู้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าแล้วตรงคำนี้นะฮะแผนงานความล้ำลึกตั้งแต่แรกสร้างโลกที่ปิดบังไว้ผมไปเทียบกับเวอร์ชันคิงเจมเวอร์ชันคิงเจมบอกว่าแผนงานนี้เป็นแผนงานความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแห่งความลึกลับซึ่งทรงปิดไว้ตั้งแต่สร้างโลกเอาพระเจ้าพูดกับเราว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใครอะครับเพราะตอนนี้คนอิสราเอลเป็นคนพูดแล้วพูดถึงคนต่างชาติคือเราและอิสราเอลต้องเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วดูคำนี้นะครับเวอร์ชันอธิบายบอกว่า Jews and Gentiles into one bodyนี่คือความล้ำลึกนะครับที่ยากเกินเข้าใจแล้วพระเจ้าเปิดเผยแล้วหลังจากที่ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ถ้าคนต่างชาติกับอิสราเอลไม่สำคัญพระเจ้าไม่ให้อิสราเอลพูดภาษาแปลกๆเป็นภาษาต่างชาติหรอกจริงไหมครับเพราะตอนรับภาษาพระวิญญาณเป็นคนต่างชาติพี่น้องผมอยากหนุนใจนะครับกลับไปลองอธิษฐานดูว่าสัมมนาครั้งนี้เราอยากเข้าใจความล้ำลึกของพระเจ้าหรือไม่แล้วพระเจ้าจะเปิดเผยอะไรต่อจากนี้อีกขอพระเจ้าอวยพระพรทุกคนนะครับ